วันนี้แฟนๆวอลเลย์บอลมีนัดกันนะคะวันพุธที่15พฤศจิกายน2566นะคะลีกเกาหลีใต้ของเราสาวน้อยบีหลังทีมชาติไทยค่ะจะมาลงสนามวาร์กอีกครั้งและวันนี้จะแก้มือได้หรือไม่เพราะครั้งที่แล้วแพ้นะคะแข่งกับทีมเดิมนะคะอันนี้รอบที่2หรือว่าสัปดาห์ที่2นะนั่นก็คือสาวโมเมธนชาสุขสดค่ะบีหลังทีมชาติไทยนะเวลานี้สังกัดอยู่สโมสรไฮพาสนะคะจะเจอกับไอเปเปอร์ครั้งที่แล้วโมเมแข่งกับไอเปเปอร์แล้ววักกันหนักมากๆแต่สุดท้ายนะคะโมเมก็พ่ายให้กับไอเปเปอร์ไปค่ะไฮพาสพ่ายหรือแพ้ให้ไอเปเปอร์ไปแบบเฉียดฉิวมากๆนะคะแข่งกัน5เซตไฮพาสแพ้ไป2ต่อ3เซตในเซตที่5เนี่ยครั้งที่แล้วคือคะแนน15ต่อ13ก็คือเรียกได้ว่าแต้มต่อแต้มของการบุกเลยนะคะดังนั้นมารอดูวันนี้โมเมธนชาสุขสดจะพาทีมแก้มือให้กับทีมได้หรือไม่จะเอาชนะไอเปเปอร์ที่มีผู้เล่นแบบเดือดเฉียบคมได้หรือไม่ถ้ามองดูนะเวลานี้นะไฮพาสของโมเมไม่ได้เป็นรองใครเลยนะผู้เล่นโมเมเริ่มเข้าขากันหมดแล้วยิ่งผู้เล่นยุโรปผู้เล่นต่างชาตินะคะที่คู่กับสาวโมเมเนี่ยโอ้โหระเบิดฟอร์มได้มากกว่าเดิมนะคือแอดชอบอยู่อย่างหนึ่งผู้เล่นต่างชาติที่คู่กับโมเมธนัชชานะคะอย่างวานจ้าบูคิลิกเนี่ยหน้าเขาจะจิ้มลิ้มนะคือดูเป็นคนแบบเรียบร้อยน่ารักใสๆแต่ได้เปรียบทางด้านตัวสูงมากแล้วก็เกมบุกถ้าเซตมาให้เธอดีๆคือเธอตบได้นะตบปังตบจุกตบได้สกอร์หลายแต้มเลยนะทำให้ไฮพาสนะเวลาเนี้ยเห็นชัดเลยว่าแข็งแกร่งขึ้นเลยวันนี้แก้มือได้หรือไม่มารอดูนะไฮพาสจะแข่งกับไอเปเปอร์ไอเปเปอร์ก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนผู้เล่นต้องเรียกได้ว่าแข็งนะก็แข็งอยู่แล้วก็ผู้เล่นดุดันพอสมควรเอาตัวนะสายวากทั้งคู่เลยทั้งโมเมธนชาสุขสดนะคะรวมไปถึงผู้เล่นทางฝั่งไอเปเปอร์อย่างยาสมินนะคะวากทั้งคู่วันนี้พูดได้เลยที่อยากดูนะที่อยากดูจริงอยากดูทั้งโมเมและยาสมินวากเพราะยาสมินทางฝั่งไอเปเปอร์เนี่ยเฮ้ยวักแบบวักได้อารมณ์มากหน้าตาดุดันวักเจ๋งบางทีถ้าตบแบบมีสมาธิจริงๆนะเธอจะหน้านิ่งเธอจะตบแบบเหมือนแบบเคร่งเครียดคือฉันต้องตบให้ได้อยากให้ทุกคนดูนอกจากฟอร์มการเล่นแล้วนะของทั้งโมเมธนชาสุขสดทางฝั่งไฮพาสและทางฝั่งไอเปเปอร์ด้วยก็ดูการวางนี่แหละว่าใครจะวากมากกว่ากันเราเห็นชัดเลยว่าโมเมธนชาสุขสดวากมากกว่าเดิมเยอะมากๆนะคะเวลาไปอยู่ลีกต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะลีกเกาหลีเนี่ยเริ่มเห็นสาวโมเมธนชาสุขสดวากหนักมากๆและเป็นการวากที่แบบเธอทำสกอร์ได้ดีมากๆจริงๆนะคะอยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยดูลีกเกาหลีกันเยอะๆนะถือว่าเป็นครั้งแรกในการที่ทัพสาวไทยเนี่ยถูกคว้าตัวมาอยู่ในลีกเกาหลีใต้นะคะเลยอยากให้ดูกันตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะนี่คือครั้งแรกเลยนะที่สาวไทยไปลุยในลีกเกาหลีใต้ในฤดูกาลหน้าไม่แน่ใจว่าสาวไทยจะถูกเซ็นสัญญาต่อไหมหรือจะมีการคว้าตัวสาวไทยคนไหนมาอีกไหมเราจะได้รู้กันตั้งแต่แรกๆนะคะว่าลีกเกาหลีใต้เป็นแบบนี้ฤดูกาลหน้าคนนี้ไปจะเป็นแบบนี้อะไรยังไงมันจะรู้เลยนะคะดังนั้นอยากให้ทุกคนดูวันนี้โมเมธนชาแข่งกับไอเปเปอร์สายวาร์กทั้งคู่ห้ามพลาดนะคะวันนี้จะเริ่มแข่งเวลาเดิมค่ะ17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นนะคะถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube BUSIM เหมือนเดิมค่ะทุกคนดูดิคือภาพมันชัดเสียงมันชัดมีช่องถ่ายทอดสดให้ดูถ้าไม่ดูถ้าพลาดก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วนะหรือว่าถ้าพลาดก่อนนอนดูย้อนหลังได้แนะนำจริงๆสำหรับลีกเกาหลีใต้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของสาวไทยโควต้าเอเชียที่ไปลุยในลีกนี้ตอนนี้ลีกก็กำลังเข้มข้นมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลีกเกาหลีใต้ลีกญี่ปุ่นลีกเวียดนามจะเริ่มรอบชิงอีกทีวันรุ่งนี้นะคะวันที่16วันนี้อ่ะย้ำกันอีกทีช่อง YouTube BUSIM นะคะ BUSIM ก่อนการแข่งขันเนี่ยแอดจะ
แปะลิงก์ให้ทุกคนดูในช่อง Facebook ด้วยนะคะเพลินวอลเลย์บอลนะภาษาอังกฤษ PLERN แล้วก็วอลเลย์บอลค่ะแปะให้ทุกคนดูกดลิงก์ได้เลยแล้วก็จะแปะลิงก์ใน YouTube ใต้คอมเมนต์นี้ด้วยทุกคนคิดว่าอย่างไรวันนี้ High Pass โมเมธนชาสดๆจะแก้มือได้หรือไม่จะแก้มือกับ iPaper ได้หรือไม่ครั้งที่แล้ว5เซตโมเมแพ้ไป2ต่อ3เซตคือถามว่าชนะได้ไหมชนะได้จริงๆคือมันแค่คะแนนเดียวทุกคนมันแต้มต่อแต้มของเกมบวกดังนั้นวันนี้ถ้าเจอกันแบบนี้แล้วว่ามันต้องแบบรู้แล้วแหละว่ามันจะต้องเจออะไรแก้เกมจะต้องอะไรโอ้โหวันนี้น่าจะสนุกนะคะห้ามพลาดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยค่ะในการลุยลีกเกาหลีใต้ที่กำลังเข้มข้นอยู่ณเวลานี้วันนี้วันพุธที่15พฤศจิกายนโมเมธนชาสุขสดสังกัด High Pass แข่งกับ iPaper เวลา 17:00 น. BUSIM YouTube ค่ะ